รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับช่อพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์ 9:30 นถึง 10:00 นทาง Voice TV 21ค่ะสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สิงคโปร์อีกแล้วนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วค่ะจะเป็นวันครบรอบ50ปีของการประกาศเอกราชก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ขึ้นมานะคะและสำหรับประเทศที่ขึ้นมาได้เพียงแค่50ปีแบบนี้สิ่งสุดท้ายที่เราจะนึกถึงก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนสิงคโปร์เขาให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์มากค่ะและที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์ค่ะที่นี่คือเคนทริดจ์พาร์คนะคะเป็นสมรภูมิรบที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่เป็นสมรภูมิมาลายานะคะที่นี่นอกจากจะผีดุแล้วนะคะยังมีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จะพาคุณผู้ชมเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิรบจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเส้นทางประวัติศาสตร์นี้มีอะไรรอเราอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรานัดกับอาจารย์สิทธิเทพเอกสิทธิพลเอาไว้นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และเก๋มากตรงที่ว่าเป็นคนไทยแต่มาสอนประวัติศาสตร์สิงคโปร์ให้คนสิงคโปร์ด้วยก็สนุกสนานครับเป็นเงื่อนไขทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ส่วนหนึ่งที่ต้องสอนหนังสือตามเวลาค่ะแต่ก็ทำให้ตอนนี้เรียกว่าเป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์คนหนึ่งก็มีความรู้เล็กน้อยครับด้วยความจำเป็นต้องสอนวิชานี้ให้กับคนสิงคโปร์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ่านหนังสือจำนวนมากเพื่อไม่ให้หลุดพื้นที่ตรงนี้นี่มีความสำคัญยังไงแบ็คกราวด์เบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าไปในเส้นทางประวัติศาสตร์ตอนนี้เราอยู่ในสวนสาธารณะที่ชื่อว่าเคนลิชซึ่งสมัยก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นสมรภูมิรบสำคัญระหว่างกองทัพอังกฤษกับกองทัพญี่ปุ่นเพราะว่าสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษสิงคโปร์เองในฐานะอาณานิคมเนี่ยก็ไม่มีกองทัพประจำการก็ใช้กองทัพของอังกฤษจะเคลื่อนจักรภพทั้งหลายเนี่ยในการป้องกันสิงคโปร์ซึ่งในขณะเดียวกันช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในฝั่งยุโรปเองก็มีสมรภูมิที่อังกฤษแน่นอนว่ากองทัพอังกฤษก็ต้องใช้กองทัพที่ดีที่สุดในการป้องกันอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพที่อยู่ตรงนี้ก็มีอยู่จำกัดทั้งกำลังพลยุทธปกรณ์และความสามารถในการรบต่างๆการสู้รบระหว่างสิงคโปร์กับกองทัพอังกฤษก็เลยจบลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่แพ้ราบคาบว่างั้นเถอะตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1942จบอย่างรวดเร็วมากแล้วก็นี่เป็นสมรภูมิที่เรียกว่าดูเดือดเข้มข้นและนองเลือดที่สุดก็คือเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ครับค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าภายในเส้นทางประวัติศาสตร์ของเคนทริดจ์พาร์คมีอะไรรออยู่บ้างคะไปหาบ้างตรงนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยใช่ไหมคะยกเว้นทางเดินในแคนทรีวอล์กนี้ก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นธรรมชาติมากอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ทำอะไรใหม่มากนอกจากทางเดินแล้วก็แคนทรีวอล์กตรงนี้ซึ่งแปลง่ายๆภาษาไทยคือทางเดินร่มไม้เพื่อให้เราเดินชมธรรมชาติของสิงคโปร์แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกจุดประสงค์นึงคือให้เราดูซึมซาบเรื่องราวกับสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าเนื่องจากพอมันมาอยู่ในสวนสาธารณะแบบนี้เนี่ยความโหดร้ายทารุณของสงครามมันก็ดูเบาบางลงไปมากมาถึงแล้วจุดต้องเรียกว่า
จุดชมวิวแต่ไม่ใช่วิวทิวทัศน์สวยๆแล้วที่เราเดินมาแล้วใช่อันนี้เป็นเริ่มเป็นวิวน้องเลือดอันนี้วิวน้องเลือดหลังจากชมต้นไม้ดอกไม้มานานๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็มีแผนที่ประวัติศาสตร์อันนี้ซึ่งทำให้เราเห็นว่าช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตัวสวนสาธารณะเคนลิชพาร์คเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าลิชในภาษาอังกฤษถ้าแปลภาษาไทยคือสันเขาสันเขาส่วนมากก็เป็นยุทธภูมิสำคัญเพราะว่าหมดจากแนวป้องกันนี้ที่เป็นสันเขาไปแล้วเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นก็สามารถเดินทางเข้าไปในเมืองสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดายก็มีจุดสำคัญอย่างเช่นคลังน้ำมันตรงนี้แล้วก็มีคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอังกฤษรวมทั้งมีโรงพยาบาลอเล็กซานดราตรงนี้ซึ่งก็มีโรงพยาบาลทหารอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายอย่างเช่นการสังหารหมู่ที่โรงพยาบาลอเล็กซานดราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุดมาจากแนวนี้ปุ๊บการเปิดเข้าสู่เมืองนี่ทำได้ง่ายมากก็คือกรีธาทัพเข้ามาได้ตามสะดวกซึ่งก็สะดวกจริงๆคือจากสารภูมิตรงนี้ที่รบกันอยู่แค่ไม่กี่วันก็สามารถญี่ปุ่นกรีธาทัพเข้ายึดสิงคโปร์ได้ทั้งหมดแต่พอมาดูตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าคือทะเลอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยยกกองทัพเข้ามาทางทะเลแล้วก็มาเจอกับต้องมีป้อมปืนของทหารฝ่ายจักรวรรดิอยู่ตามสันเขาแล้วก็เลยประจันหน้ากันตรงนี้ซึ่งทำให้ตรงนี้เลยกลายเป็นจุดที่น้องเลือดที่สุดจุดน้องเลือดที่สุดสุดจุดหนึ่งกองทัพที่ประจำการสิงคโปร์เนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างน้อยอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่และที่สำคัญคือเราพอพูดว่ากองทัพเครือจักรภพเราจะคิดถึงทหารอังกฤษจริงๆไม่ใช่หรอกก็คืออินเดียบ้างมาเลบ้างพม่าบ้างพม่าอะไรหลายๆจากหลายเชื้อชาติจำนวนแบบต่างกันหลายเท่าเช่นตอนญี่ปุ่นยกมาเนี่ยก็ทหารญี่ปุ่นราว 13,000 คนแต่ว่าทหารที่อยู่ในสิงคโปร์ประจำการแถวนี้อยู่แค่ประมาณหลักร้อยโอ้โหก็เลยสำเร็จเสร็จสุดภายในเวลาแค่ไม่กี่วันใช่ครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจากจุดชมวิวน้องเลือดตรงนี้นะคะเดินต่อไปจนสุดแคนาพีวอล์กแล้วก็ยังจะมีจุดหมุดหมายทางประวัติศาสตร์อีกหลายอันนะเดี๋ยวอาจารย์พาเราไปดูค่ะไปกันค่ะตอนนี้เราออกจากร่มไม้ชายคาของ Kenopi Walk แล้วก็ Cambridge Park นะคะมาอยู่ที่หน้าสวนสาธารณะของเราข้างหลังนี้ดูเก่าแก่โบราณมากคืออะไรคะอาจารย์ข้างหลังนี้นะครับคือป้อมปืนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลังเข้าไปอีกก็คือเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นทางเนินสันเขาซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ Cambridge ที่เป็นสารภูมิรบแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสวนสาธารณะนี้ถ้าเราจินตนาการย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นบุกมาทางนี้เนี่ยก็จะผ่านขึ้นมาทางชายทะเลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข้างหน้าเราคือทะเลข้างหน้าเขาทะเลอันนี้คือแนวหน้าสุดแนวก็จะเจอแนวรับอันนี้ก่อนซึ่งเป็นป้อมปืนของทหารอังกฤษที่ตั้งอยู่แนวบริเวณนี้พอผ่านป้อมปืนนี้ไปก็จะเป็นเคนลิชสันเขาละค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ป้อมเดียวเหรอคะตอนนี้ก็จะเหลือแนวอยู่ป้อมนี้ป้อมเดียวซึ่งเขาเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมน่าจะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอะไรแต่ว่าอะไรที่เขาพอจะมีอยู่เนี่ยเก็บรักษาไว้แล้วก็ได้รับการบอกเล่าอย่างดีที่สำคัญนะคะเป็นการบอกเล่าที่ไม่ค่อยจะอิงชาตินิยมและไม่ทำให้เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยถือว่าเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิทธิเทพมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะแต่ช่วงหน้าจะยังอยู่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์แบบไหนต้องรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมค่ะช่วงที่2ของไออาเซียนนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราไปท่องดินแดนประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2กันมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่รางรถไฟแล้วก็นี่คือสถานีรถไฟสายสำคัญนะคะของสิงคโปร์เลยค่ะเหมือนกับทุกๆที่ที่เป็นอาณานิคมโดยเฉพาะอาณานิคมของอังกฤษนะคะสิงคโปร์มีประวัติศาสตร์ของรถไฟที่น่าสนใจอยู่แล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนที่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กับนักประวัติศาสตร์เมืองของสิงคโปร์กันค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเขากันคุณผู้ช
มคะตอนนี้เราอยู่กับนักประวัติศาสตร์เมืองคนสำคัญของสิงคโปร์นะคะอาจารย์ไลชิเคียนหรือว่าเราเรียกว่าอาจารย์ซีเคนะคะอาจารย์ซีเคนอกจากเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถไฟด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะคุยกับอาจารย์ซีเคเป็นภาษาไทยเพราะว่าอาจารย์ซีเคพูดภาษาไทยได้ได้นิดหน่อยถ้าไม่ดีไม่ดี then switch to English betterThere are many railroads in Singapore. Why is this place so important? This is the one that start to connect up the trade for Singapore. So originally they wanted to connect the harbour in the south to the Singapore River. Mm-hmm. But then during the colonial period, they developed the railway all the way to Woodlands. And then after that, it was connected to Malaysia and Thailand. So all the colonial goods went into the harbour to be shipped out. Mm-hmm. So this was an important economic railroad for the colonial government. So it's a lifeline for Malaya? It's a lifeline for colonial Malaya. Yeah. Mm-hmm. When it started in 1903, it was only up to Woodlands. Mm-hmm. But it was completed in stages, so that's why you can now take the train from Singapore to Thailand. Mm-hmm. But why was the service stopped? This was stopped because it cuts through the half of Singapore. So all the roads have to either go over or underneath it. And so when, and the land also belongs to the Malaysian government. Mm-hmm. And after a long period of negotiation, they came to some form of agreement that Singapore will buy over the railway land in exchange for some property. With Malaysia. So after the railway has stopped functioning in 2011, people start to ask question whether we should redevelop this land, which is actually a very long piece of land, but actually a very important piece of land. It's the longest railway in Singapore? In Singapore, it's the longest railway because it's from north to south. North to south. Yeah, and where we are is the midpoint, middle point. Which is why it's important because the trains will change here. You know, there are three lanes, and if the train needs to go ahead, there's only one track. So you have to be careful that there's only one train traveling from between here and the harbour. Mm-hmm. And this station, Bukit Timah, also has its own history. Yes, it has its own history. This is the second station. The first station used to be at the lower ground. When the train was built, train line was built in 1903, it ran along Bukit Timah Road. But Bukit Timah Road is always flooding. Mm-hmm. So in 1932, they moved to the higher ground. Mm-hmm. And they built this new station. Mm-hmm. But you just said about the development project along the railway. How is it going? From 2011 onwards, there is a group formed to study the train development, and later on the government decided to have a competition, an international competition to open to anyone who wants to develop this, to come up with ideas to see what is the best way to do this. So you might know a lot of the old railways in around the world have also become transformed into new projects, mm-hmm. like the High Line and all that. So I think in Singapore, there is a very special chance to design something that's very, very interesting for the entire 24 kilometers. So it's going to be a park, special lanes, or what? It's a very long site, so I think some parts will be park areas. But even just by walking along, you know, the old line, you can see parts that are not really like the urban Singapore. Mm-hmm. There's a lot of trees. And because it was for trains, we always call this a kind of a butterfly highway. You know, the butterflies can just fly through it. And there is a lot of different kinds of butterflies that you can find here. So it's a good chance for something to be developed for nature appreciation, but also for heritage, because the train stations are old. And then also, if you walk along the railway, you will find shrines, you know, the kind of a small temple for Hindus, because most of the people who work on the railway line
are Tamils, mm-hmm. yeah, and they will have a shrine to protect them from getting accidents from the rail. So there is both the nature part and the heritage part. น่าสนใจนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินดูตามเส้นทางนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าข้างหลังเรายังพอจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ Let's go.Yes, this was the main road, and the old train used to cross this way to the town. Mm-hmm. But because it was flooding in the 1920s, and by 1932 they created this bridge to cross over Bukit Timah Road mm-hmm. and also the Rochor River, the beginning of the Rochor River. Mm-hmm.But now there is no flood anymore in this area? There is very little flood since they are doing the flood works. So sometimes you do get a little bit of water, but it's not so severe as in the past. So it's flash floods and then water Yeah, just flash floods and then it's usually quite fast to get rid of the water. Mm-hmm. But now the bridge is no longer in use because railways is no longer in use, but they still keep this bridge. Yes, they are keeping this as part of the railway as well. Mm-hmm. And because this is a part that you have to cross a major road, so even for cycling and for jogging, mm-hmm. You still need this to cross over. Otherwise, you have to build a new bridge. But it is fine as an old bridge. It's still working, so that's why I think the government is keeping the bridge. Mm-hmm. And also as a rail monument. Yes, it is part of the whole rail monument, yes.ก็เป็นส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะของความทรงจำเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาจารย์ซีเคจะพาเราไปจิบประวัติศาสตร์กินได้ที่โกกิเตียมกันค่ะCK พาเรามาพักผ่อนนะคะกินอาหารอร่อยๆกันบ้างแต่ว่าเป็นอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นั่นก็คือโกปิเตียมหรือว่าร้านกาแฟแบบเก่าแก่ดั้งเดิมนั่นเองค่ะ CK it's quite rare to find this kind of old fashioned coffee shop yeah it used to be quite common in 1950s but now there's only just a few left why is that because I think the coffee shop has a lot of competition from other food places like the food court mm-hmm. which is air conditioned and young people like to have that kind of atmosphere and also the hawker center which usually there is about 20 to 40 stalls mm-hmm. so there's also a lot of variety so the kind of coffee shop will still be popular but this kind of old one is only just this one and a few more left mm-hmm.But most coffee shop, most kopitiam in Singapore, is owned by Chinese. Yes, but not just by the Chinese, because when it also is related to the settlement history of the different Chinese. Mm-hmm. Like in the Chinatown area, you have the Cantonese, Hokkien, and Teochew near the Singapore River. But when the Hainanese and the Fuchao people who run the coffee shops came to Singapore, they found that they have very few jobs. So
running the coffee shop is one of the things that the Hainanese, all the Fuzhou people will start to do. Mm-hmm. And still keep doing until now. Yes, you will find that a lot of the good restaurants also by the Hainanese and the Fuzhou cooks. Mm-hmm. But it is well known that the coffee shop and if it's not run by the Hainanese, all the Fuzhou is not a good coffee shop. Mm. But this coffee shop owned by Fuzhou. This is run by Fuzhou. Yeah, they the Hainanese have their own kind of association for the coffee shop, and the Hainanese also have their own association. Mm. So they have their guilds to control maybe like the price of the coffee or things wow. like that. Yeah. And where the coffee comes from, and all that. So it's a competition between the Fuzhou and the Hainanese. So let's try Fuzhou side coffee and oyster toast. Okay. Let's eat them together. ร้านเอี๊ยบเซิงเล่แห่งนี้เปิดมานานกว่า40ปีแล้วค่ะเรียกว่าเก่าแก่เกือบจะเท่าอายุของประเทศสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในร้านที่ยังคงกลิ่นอายของก๋วยเตี๋ยวไว้ได้เหมือนในอดีตมากที่สุดในประเทศแห่งความทันสมัยนี้ตั้งแต่โต๊ะหินอ่อนกลมผนังที่ปูกระเบื้องแค่ครึ่งล่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดแถมยังมีซุ้มขายขนมปี๊บแบบโบราณที่แทบจะหาคนทำไม่ได้แล้วในสิงคโปร์นอกจากบรรยากาศของร้านจะดั้งเดิมสุดๆเมนูในร้านเอี๊ยบเซิงเลี้ยงก็ดั้งเดิมเช่นเดียวกันค่ะเริ่มตั้งแต่กะยะโทสต์สูตรต้นตำรับสิงคโปร์ที่ประกอบด้วยขนมปังปิ้งไส้ครีมสังขยาเข้มข้นหอมไข่และเนยชิ้นหนาขนมปังที่นี่ยังใช้ขนมปังกะโหลกเนื้อฟูแผ่นโตนะคะซึ่งในสิงคโปร์เหลือโรงงานผลิตขนมปังแบบนี้อยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นส่วนกาแฟของที่นี่เป็นสูตรเก่าแก่เช่นเดียวกันค่ะทีเด็ดก็คือกาแฟร้อนใส่เนยที่ทำให้ได้รสกาแฟเข้มข้นหอมมันกว่าปกติกลมกล่อมด้วยความเค็มนิดๆของเนยถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ลูกค้าโปรดปรานเป็นพิเศษค่ะ哦，这个咖啡店啊，没有啊，没有，他们全部都是翻新了啦。我们的还是会保留下来，没有翻新啦。ชี้ติงเจ้าเจ้าของร้านเจเนเรชันปัจจุบันรับสืบทอดกิจการมาจากคุณพ่อซึ่งเป็นชาวจีนฟูเจาค่ะเขาบอกกับเราว่าแม้ปัจจุบันเจ้าของตึกจะขึ้นค่าเช่าจากเดิมหลายสิบเท่าแต่กิจการก็ยังทำเงินได้แบบพออยู่พอกินนะคะและเขาก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงร้านให้เป็นโกปิเตียมแบบทันสมัยเพราะอันที่จริงแล้วจุดขายของร้านก็คือความเก่าแก่ที่สะท้อนถึงสิงคโปร์เมื่อวันวานซึ่งนับวันจะจางหายไปตามกาลเวลาชีติงเจ้ามั่นใจนะคะว่าร้านเอี๊ยบเซิงเลี้ยงจะยังคงอยู่ได้แม้ลูกค้าวัยดึกล้มหายตายจากไปแล้วตอนสุดท้ายเจเนอเรชันที่ต้องการสัมผัสร้านโกบิเตียมแบบนี้มากที่สุดก็คือคนหนุ่มสาวที่โหยหาสิงคโปร์ในอดีตที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของความเป็นชาติของสิงคโปร์แม้ว่าจะเกิดขึ้นมาเพียงแค่50ปีก็ยังมีอีกมากมายให้เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่สิงคโปร์อีกสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าเรื่องราวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องติดตามค่ะวันนี้ช่อลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ